Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนะคะอยู่กับไลฟ์นะคะหรือว่าคลิปวิดีโอกับครูเปิ้ลสาย for English and Love Course ครูสอนภาษาอังกฤษและสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมาพร้อมกับลูกน้อยในท้องนะคะเนี่ยในท้องนะคะเห็นไหมในตัวนี้อาจจะเห็นอยู่เนาะมาพร้อมกับลูกน้อยในท้องตอนนี้ประมาณอายุครรภ์นะคะอายุครรภ์ก็ประมาณ32สัปดาห์แล้วค่ะใครเข้ามาแล้วอ่ะระหว่างที่รอนะคะเดอะแก๊งเราเดอะแก๊งสายฝอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามากันแล้วนะคะทุกคนค่ะที่ไทยแลนด์นะคะก็น่าจะประมาณตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ6 โมงครึ่งเนาะเพราะว่าจะต่างตอนนี้หน้าหนาวใช่ไหมต่างที่สวีเดนห่างจากไทยนะคะเวลาที่ไทยจะเร็วกว่าสวีเดน6 ชั่วโมงตอนนี้ที่ไทยที่สวีเดนตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งอ่ะคร่าวๆที่ไทยก็จะประมาณ6 โมงครึ่งนะคะ Hello ฮัสเซ่ How are you ฮัสเซ่นี่เพื่อนที่สวีเดนนะคะสวัสดีค่ะก่อนจะเริ่มวันนี้มาในหัวข้อตามที่ครูเปิ้ลเขียนเลยนะคะเปิ้ลเขียนว่ามีน้อง FC นะคะน้อง FC นี่แหละอ่ะน้อง FC หลายคนนะคะเขามีคำถามคือรวบรวมมาแล้วจะประมาณนี้นะคะว่าอยากรู้นะคะว่าถ้าเราได้ไปทำงานเมืองนอกหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยจะสามารถหาแฟนฝรั่งได้ง่ายกว่าอยู่ไทยไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่าหลายคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูเปิ้ลเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยหนึ่งแหละอยากเอาภาษาอังกฤษไปพูดกับแฟนต่างชาติเพื่อนต่างชาติหรือว่าเพื่อนร่วมทํางานที่ทํางานกับชาวต่างชาติได้กับอย่างที่สองเขารู้สึกว่าเขาอยากไปทํางานต่างประเทศอยากไปทํางานแบบเมืองนอกอ่ะคือแบบไม่อยากอยู่แล้วไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบอยากเรียนเพิ่มภาษาอังกฤษจริงๆมันเป็นอะไรหลักการคิดที่ดีนะลองไปทําคืออย่างน้อยๆถ้าไม่ได้แฟนนะก็ได้อะไรที่มากขึ้นได้ประสบการณ์ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอาจจะอยู่ที่ไทยแลนด์เนาะทีนี้ก็นั่นแหละนะทุกคนหลายคนก็จะมาวันนี้จะเล่าให้ฟังในหัวข้อนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอสักครู่เผื่อมีคนเข้ามานะคะวันนี้นะคะในระหว่างที่รอมาแนะนําของกินแล้วดีนะไม่ได้อะไรมาสปอนเซอร์อะไรนะคะคือของกินแล้วดีใครรู้จักบ้างนะคะเป็นเมล็ดเขาเรียกว่าเมล็ดถ้าบ้านเราจะเรียกว่าเมล็ดเจียไหมเมล็ดเจียหรือที่นี่เขาเรียกว่าชีอะไรนะเชียซีดหรอเชียซีดน่ะเป็นเมล็ดเจียน่ะเหมือนบ้านเหมือนคล้ายๆกับถ้าเราเห็นมันจะเหมือนคล้ายกับเม็ดแมงลักอ่ะทุกคนแต่มันเขาบอกว่าสารอาหารคุณประโยชน์อ่ะจะมีประโยชน์มากกว่าเม็ดแมงลักนะเม็ดแมงมันคล้ายๆแต่มันแบบเต็มไปด้วยประโยชน์ด้วยโปรตีนอะไรเงี้ยดีกว่าเม็ดแมงลักเยอะเลยใครอยู่ที่ไทยนะคะลองไปทานดูเขาบอกว่าไฮไฟเบอร์ไฟเบอร์สูงมีโอเมก้า3แล้วก็เป็นแหล่งที่มาของโปรตีนเนี่ยใครกินใครที่แบบว่าอยากผอมลดน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยควบคุมน้ำหนักเขาบอกว่าให้ลองกินเมล็ดเจียเนี่ยก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารแล้วมันแบบจะอิ่มง่ายไม่หิวจุกจิกแต่ถามว่าเปิ้นท้องทำไมเปิ้นอยากกินคือจริงๆอ่ะมันเป็นโปรตีนแล้วก็เราศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าคนท้องกินได้ยิ่งกินยิ่งดีเลยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันมีวิตามินสูงอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ที่เปิ้ลชอบนะเพราะว่าที่สวีเดนนะคะมันมีเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าพุดดิ้งอ่ะเชียพุดดิ้งมันจะมีพุดดิ้งที่ทํามาจากเมล็ดเชียที่เขาไปใส่กับนมนะคะใส่นมแล้วก็ใส่ผลไม้ท็อปปิ้งหน้าข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกินที่สวีเดนเมียแล้วคืออร่อยมากแล้วเปิ้ลก็เลยแบบตามหาว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ๋อที่แท้มันคือเมล็ดเชียนี่เองนะคะแล้วเปิ้ลก็เลยแบบดูหลายวิธีว่าจะกินคู่กับอะไรบ้างวันนี้นะรู้สึกว่าอยากกินน้ําหวานแต่แบบไม่อยากกินแบบก็เลยเดี๋ยวจะเอาเนี่ยเมล็ดเชียที่เปิ้ลทําไว้อย่างเงี้ยค่ะคือแช่น้ำเฉยๆนะแช่มาน้ำข้ามคืนแล้วเพิ่งก็จะใส่น้ำเฮลบูบอยบ้านเราสักนิดนึงน้ำแดงเฮลบูบอยบ้านเราเพื่อให้แบบมันมีรสแบบให้มันได้แบบหวานหน่อยอ่ะเพราะว่าแม่ก็อยากทานของเพราะแม่คุณแม่ก็อยากทานของหวานแต่ว่าไม่อยากกินเยอะก็จะแบบกินกินให้มันแบบว่าให้มันแบบว่าหวานหน่อยนิดนึงไม่ได้ใส่เยอะนะเพิ่งใส่นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยว
แล้วก็น้ำเนี่ยค่ะที่เปิ้ลใส่ก็คือเอาไปแช่แล้วก็ไปแช่ข้ามคืนมันก็จะพองตัวแบบนี้เลยทุกคนใช้ไม่เยอะนะเปิ้ลตักประมาณ4 ช้อนชาเองนะคะ4 ช้อนชาแล้วก็ตักแล้วก็แช่น้ำไว้เนาะขอชิมก่อนทุกคนพอกินปุ๊บอะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับเหมือนเม็ดแมงลักอะแต่มันกินง่ายกว่าแล้วมันดีกว่าทุกคนลองเอาไปทานดูนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคนที่แบบว่าอยากลดน้ำหนักหรืออยากได้วิตามินเสริมแล้วก็กินแล้วดีคือแบบกินแล้วไม่รู้สึกผิดอะกินแล้วแบบเอออิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นของหวานอุดยิ่งพอใส่กับน้ำเฮลบอยนี่คือเหมือนน้ำแดงใส่อันนี้เลยนี่ถ้ามีมีน้ำแข็งใส่นี่คือจะดีมากเลยทุกคนเยี่ยมเยี่ยมอ่ะประมาณนี้นะโอเคอ้าวมากันไหมมากันหรือยังอ้าววันนี้นั่นแหละเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงถ้าใครได้มาดูย้อนหลังนะคะได้มาดูย้อนหลังหรือมาฟังคลิปย้อนหลังก็ถ้ามีคําถามอะไรก็ค่อยส่งคอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้มีโอมีเวลาอยู่ประมาณสัก30 นาทีเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังไม่เกินนี้นะคะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงมาให้ความรู้เพราะว่านานๆทีได้มาเจอกันเนาะในไลฟ์สดใครมาเจอกันก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ะทีนี้มันจะเล่าให้ฟังก็คือแบบว่าจะเล่าให้ฟังว่าอะไรนะที่มีคนมาถามมี FC มาถามว่าหรือเอาอย่างนี้หลายคนคงจะคิดไหมใครที่เข้ามาฟังเปิ้ลนะคะลองคิดเราลองคิดตามเนาะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราได้ไปทำงานต่างประเทศเราได้อยู่ต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอหนุ่มฝรั่งหนุ่มต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนะสมมติมาอยู่สวีเดนเนี่ยโอกาสที่ได้เจอหนุ่มสวีเดนดีๆคู่ชีวิตดีๆแฟนดีๆน่าจะมีเยอะกว่าที่ไทยไหมอะไรอย่างนี้น่าจะมีเยอะกว่าที่ไทยไหมถูกไหมอาจจะคิดแบบนี้หรือจริงๆคนจริงๆพอเราอยู่ไทยเราอาจจะคิดอย่างนั้นค่ะจริงๆเพราะเพื่อนก็เคยคิดว่าเออถ้าเราไปอยู่ทํางานต่างประเทศเนี่ยโอกาสที่เราได้เจอหนุ่มฝรั่งตามอะไรเงี้ยคือตามที่ทํางานเดินทางไปเรียนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบคอนแทคกันได้เป็นแฟนกันมากกว่าที่อยู่ไทยไหมแต่เอาอย่างนี้จะบอกให้นะจะบอกให้อันนี้ตามประสบการณ์ของเพื่อนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็ FC ที่นั่งคุยกันเป็น FC ครูเปิ้ลที่เขาได้มาอยู่สวีเดนจริงๆนะเขาบอกว่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปเพราะแล้วมันก็อยากจะบอกว่าจริงมันไม่ได้เสมอไปเพราะว่าการที่แบบเหมือนเรามาอยู่ตรงมาอยู่ที่นี่นะจริงๆเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะได้เจอคนผู้คนเยอะแยะมันเจอคนจริงๆแต่ว่าการที่เราจะไปทําความรู้จักอยู่ดีแรนดอมเข้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเดินสุ่มเข้าไปแบบทักทายเขาอะไรเงี้ยจริงๆมันโอกาสทํามันไม่ค่อยได้มีมากแต่ทางนี้ทางนั้นนะคือมันต้องเข้าไปในไปเรียกว่าอย่างเอางี้พูดเรียกว่าไงคือถ้าเราเดินสวนกันเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสหรอกที่จะได้แบบว่าทําความรู้จักเพราะว่าเอาแหละถ้าเป็นเวลาเร่งด่วนรีบไปทํางานรีบไปเรียนนั่นนี่ใครก็จะมาทําความรู้จักกันถูกไหมมันจะต้องมีแต่มันจะมีสถานที่บางสถานที่ยกตัวอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าสมมติเวลารีแลกซ์ไทม์คือช่วงรีแลกซ์ไทม์คือช่วงเย็นๆช่วงเวลาไปเที่ยวช่วงเวลาแบบไปสถานบันเทิงต่างๆนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราในสต็อกโฮล์มในสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเจอผู้คนมากขึ้นนึกไหมแม้กระทั่งการที่เราได้ไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราได้เจอคนได้คอนแทคได้มีการปฏิสัมพันธ์กับเขาได้มีการปฏิสัมพันธ์คือการพูดคุยรู้จักทําความรู้จักเขายิ่งรู้จักกันไปเรื่อยๆอาจจะได้เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาตรงนะการที่คนสวีเดนจะหาแฟนเป็นแบบอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอ่ะเดียวกันอ่ะน้อยมากนะคะน้อยมากเอางี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราอยู่สวีเดนจริงเราอยากแบบว่าได้แฟนได้อะไรเงี้ยตามประสบการณ์ที่เคยเห็นเพื่อนที่เขาพาทำมาเนาะเพราะว่าคุณเปิ้ลอ่ะไม่เปิ้ลไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะว่าเรามาอยู่นี่เราก็คือมีสามีเลยเราคือติดตามสามีมาอยู่สวีเดนเลยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาอยู่นี่แล้วแบบจะหาแฟนยังไงแต่ว่าที่เราเห็นนะคะก็คือตัวอย่างของเพื่อนเรานะคะเพื่อนเราหรือคนรู้จักที่เขาอยู่สวีเดนแล้วเขามีแฟนก็จริงเขามีแฟนก่อนหน้านี้นะเขาอาจจะมีแฟนก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอวันหนึ่งเขาโสดพอวันหนึ่งเนี่ยเขาโสดเนี่ยนะคะพอวันหนึ่งเขาโสดเนี่ยอันนี้แหละเราก็เลยค่อยได้ฟังจากประสบการณ์ของเขามีสองอย่างค่ะอันดับแรกเลยก็คืออาจจะแบบว่า
ไปเจอตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวหรือแบบสถานเที่ยวสถานบันเทิงหรืออาจจะมีเพื่อนแนะนำเพื่อนของเพื่อนแนะนํากันมาสิ่งที่จะได้เร็วสุดคือเพื่อนของเพื่อนแนะนำเนาะแต่กับอันที่สองคือแบบไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนั่นนี่ต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนาะมันอาจจะแบบคบกันได้ชั่วคราวหรือว่าไม่ได้ไปยั่งยืนอะไรเงี้ยทั้งนี้ทํามันต้องใช้เวลาในการคุยกันบางคนคลิกกันจริงแต่บางคนแบบโอ้เจอกันวันเดียวคืนเดียวไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมักจะเป็นประมาณนั้นถ้าเราเจอกันที่ท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ที่แบบได้นานหน่อยอาจจะเป็นแบบว่ามีคนแนะนําอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนแนะนําถามว่ามันได้ผลจริงไหม100%ไหมมันไม่นะขนาดอยู่ที่นี่จะแนะนําให้คนรู้จักคือไอเราจะแนะนําคนดีๆให้คือคนที่เรารู้จักที่เขาดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มีเมียกันแล้วนึกออกไหมคะมีเมียกันหมดแล้วไอ้ถามว่าจะผ่านคนรู้จักเนี่ยโอ้โหน้อยไม่ได้ถึงไม่เยอะหรอกน้อยมากน้อยมากทุกคนที่จะแบบว่าแนะนําทีนี้เพื่อนก็เลยจะมันเล่าในเคสของน้องที่รู้จักเนี่ยแล้วเขาส่งต่อมาหาเปิ้ลเนาะแล้วบอกว่าเอ้ยเผื่อพี่เปิ้ลเอาไปแชร์ให้กับ FC สายฝอได้ว่าจริงๆอยู่ต่างประเทศเคสเขานะเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเขาแทบจะแบบเขาเลิกกับแฟนคนเก่าสายมือคนเก่าแล้วเขาก็เป็นโสดอยู่ช่วงนี้เนาะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าแทบจะแบบว่าไม่ได้เจอใครเลยเพราะอะไรเพราะเขาได้ทํางานที่สวีเดนเขามีงานการทํามีงานการทํามีงานทําเช้าคือไปทํางานเช้าเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแค่ไปทํางานมันก็หมดเวลาไปแล้วเขาบอกว่าคุยกับพี่เพื่อนเนาะแค่ไปทํางานก็หมดเวลาไปแล้วพี่เพื่อนการที่จะแบบว่าโอ้โหไปเที่ยวก็ต้องรอเสาร์อาทิตย์ไปต้องรอวันหยุดยาวๆต้องรอเพื่อนต้องอะไรแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วที่ทํางานก็ไม่ได้ว่าคือไม่มีผู้ชายเลยอะไรเงี้ยที่ทํางานมีแต่ผู้หญิงอย่างเปิ้ลทํางานเองไม่เจอเลยนะไม่เจอคือที่ทํางานเราคือผู้หญิงล้วนเลยนะคะเพื่อนร่วมงานอะไรผู้หญิงล้วนเลยถามว่าเปิ้ลอยู่ร้านไทยเนาะเจอไหมมีไหมที่แบบมีลูกค้ามาจีบมาอะไรมีนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้สนใจคือเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เราจะต้องแบบไปสนใจใครเพราะว่าเราแต่งงานเรามีครอบครัวแล้วเราก็เลยไม่ได้โฟกัสเอาข้ามเปิ้ลเรื่องเปิ้ลไปก่อนเอาเรื่องของสาวโสดก่อนที่มันเล่าให้เปิ้ลฟังเนาะก็คือเขาบอกว่าคือแค่ทํางานก็หมดไปแล้วไม่มีโอกาสได้เจอใครไม่ได้เจอใครถึงแม้ว่าอยู่สวีเดนก็จริงทุกคนแต่การหาแฟนในสวีเดนไม่ได้เรื่องง่ายเลยอันนี้คือการันตีจากคนที่อยู่อีกหนึ่งเสียงนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายากนะแต่หมายถึงว่าการันตีว่ามันไม่ได้หาง่ายคือถ้าไปเที่ยวแล้วเจอกันคืนเดียวกลับมา having fun กันอันนั้นง่ายอันนี้คือมีแต่ว่าถ้าอยากจะได้แบบคนแบบเป็นคู่ชีวิตดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแฟนกันช่วยเหลือกันช่วยคําว่าช่วยเหลือนี่คือเกือบจะทุกอย่างเลยนะบางทีเราอยู่เป็นสาวโสดที่สวีเดนคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนมันเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องแบบมีคนช่วยในเรื่องของเอกสารท่านนั่นนี่เพราะว่าเราหนึ่งถ้าเราอ่อนภาษาสวีเดนนะคะไม่ได้หรือเรียกว่าไม่ได้ภาษาสวีเดนเลยเราต้องมีเพื่อนฝูงมีคนรู้จักที่เขารู้เวลาเราอ่านเอกสารไปติดต่อนั่นนี่เราจะได้ให้เขาช่วยได้แต่การที่เราการที่เราแบบว่าการที่เราแบบว่าถ้าเรามีคู่ชีวิตมีเพื่อนมีคู่ชีวิตได้อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกนะถ้ามีดีถึงเอานะแต่ถ้ามีเราไม่ดีหรือถ้ามีเข้ามาเราไม่ดีอยู่เป็นโสดดีกว่าเพราะว่าถ้าเราได้งานที่สวีเดนแล้วนะคะพูดภาษาได้นะคะเพื่อนฝูงเราก็ยังมีอยู่เพื่อนฝูงเราก็ยังสามารถช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือกันได้ไม่ต้องไปแบบคือเราสามารถยืนด้วยลําแข้งเราได้เอาเปิ้ลเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเราได้แบบได้มีงานการทํามาแล้วเนาะที่สวีเดนเนาะไม่ต้องกลัวหรอกยังไงเราต้องผ่านได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยเราขึ้นชื่อของเรื่องของการอดทนแล้วก็เก่งเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วเพราะนั้นอันนี้เล่ามาย้อนก่อนเมื่อกี้ข้ามไปเล่ามาย้อนเรื่องเคสของน้องที่เราฟังว่าอยู่สวีเดนไม่ได้ว่าจะหาง่ายกันทุกคนทํางานกลับมาก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่มีแรงไปคุยกับใครไม่มีแรงแบบแต่งตัวสวยไปไหนแล้วต้องรอเสาร์อาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเชื่อไหมเขาก็บอกว่าที่หนูได้แฟนหรือว่าได้มีคนคุยพี่เปิ้ลส่วนหนึ่งเลยนะคือส่วนใหญ่เลยแหละมาจากการเข้าเล่นในเว็บไซต์หาคู่ทุกคนค่ะบึงเขาก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังบอกประมาณนี้ว่าการที่แบบอยู่ขนาดเราอยู่เมืองนอกเองเราก็ยังแบบเล่นเว็บไซต์หาคู่นะคะคือเล่นเว็บไซต์หาคู่ด้วยแบบ
เล่นไปด้วยเพื่อที่จะแบบว่าได้เจอโอกาสได้มีโอกาสที่จะเจอคนที่แบบว่าอยากหาคู่จริงๆเชื่อไหมว่าเพื่อนเชื่อนะว่าสวีเดนหรือไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวอาจจะเป็นทั้งคนไทยทั้งคนสวีเดนหรือคนที่มาอยู่ในประเทศเนี่ยเล่นเว็บไซต์หาคู่เป็นเรื่องปกติอันนี้เพื่อนว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าหลายคนหรือแบบว่าตัวเองคือรอบข้างเนี่ยบอกรู้จักแฟนหรือรู้จักมาจากทางไหนแบบส่วนใหญ่ก็จะมารู้จักแอปเดตแอปเว็บไซต์หาคู่รู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ส่วนใหญ่จะประมาณนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าอาจจะไปเจอกันที่ไทยแลนด์เช่นถ้าไม่ได้เล่นออนไลน์นะเขาก็จะเจอกันไม่แบบเหมือนเขาไปทํางานที่ภูเก็ตพัทยาไปทํางานที่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอกันแฟนไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็เจอกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนที่เปิ้ลกำลังจะบอกว่าการหาแฟนจริงถ้าเราอยู่ไทยแลนด์นะเราอยากได้อะไรอยากได้ฝรั่งเราก็ต้องเข้าดงฝรั่งถูกไหมสมมุติว่าเราอยากได้ฝรั่งแต่ว่าตอนอย่างเปิ้ลอยู่โคราชเนาะโคราชเนี่ยหาฝรั่งได้มีน้อยมากถ้ามีก็คือจะมีเมียแล้วเพราะเขาย้ายตามมาอยู่กับเมียเขากับลูกเขาส่วนใหญ่ฝรั่งที่อยู่ที่โคราชที่เปิ้ลเจอนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบสูงอายุหน่อยแต่ก็มีเมียมีลูกกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมาอยู่โคราชเป็นเมืองสงบอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นน้อยมากที่จะเจอเปิ้ลจะต้องเข้ากรุงเทพเปิ้ลจะต้องแบบไปเที่ยวพัทยาบ้างไปเที่ยวภูเก็ตบ้างไปลงใต้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าโซนนั้นเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะไปทํางานที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีนะอารมณ์ประมาณนั้นอะเพราะว่าอย่างเวลาเปิ้ลไปออกเดทหรือว่าเล่นในเว็บไซต์หาคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาจุดนัดเจอกันหนุ่มฝรั่งที่ไทยก็คือจะเป็นที่แบงคอกเท่านั้นที่กรุงเทพเท่านั้นทุกคนเขาก็ไม่รู้ยิ่งถ้าเราอยู่นอกเมืองเงี้ยการจะมาหาเจอกันก็ยากเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าดงเขานะไม่เอาตัวเรานะไปเข้าดงเขาเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่มีฝรั่งสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นอ่ะมีอีกทางเลือกหนึ่งที่เปิ้นใช้ทุกคนแล้วมันก็จะบอกตลอดว่าเฮ้ยมันได้ผลเว้ยเพราะว่าหลายคนเขาก็เจอกันมาทางนี้ก็คือการเล่นในเว็บออนไลน์หรือเว็บเดทหาคู่หรือเว็บไซต์หาคู่เหมือนที่เปิ้นเล่นนั่นเองเพราะว่าเปิ้นเองก็เจอกับแฟนในเว็บไซต์หาคู่อันนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะแล้วหลายคนที่แบบรู้จักหรือว่าเพื่อนพี่น้องที่เขามาเป็นสะใภ้สวีเดนเนี่ยหลายคนก็จะมาเหมือนเปิ้ลเลยก็คือเจอแฟนในเว็บไซต์หาคู่เหมือนกันเจอกันในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็สานความสัมพันธ์รักกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศสมัยตอนนั้นที่เปิ้ลเล่นนะย้อนกลับไป6-7ปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าโอ้สมัยนั้นถามว่าสมัยนี้กับสมัยนั้นง่ายกว่ากันไหมจริงๆเดี๋ยวนี้เว็บไซต์มันเริ่มแบบพัฒนาขึ้นมันไม่ใช่ว่าแต่ก่อนอะสแกมเมอร์เยอะมากแต่เชื่อว่าเดี๋ยวนี้ก็สแกมเมอร์เยอะแต่เขาก็พยายามแต่ละเว็บไซต์นะเขาก็พยายามแบบว่าสแกนคนเหมือนกับว่าถ้าเราแบบว่าแต่ก่อนสมัยก่อนคุณเพิ่นจะสมัครโปรไฟล์ในเว็บไซต์หาคู่ให้ด้วยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะล็อก IP แล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าเปิดใช้งานต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนล็อก IP ถ้าเราแบบเหมือนเอาของเพื่อนมาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเฮ้ยเราเปิดเยอะหรือไปหรือเปล่าเราเป็นสแกมเมอร์ไหมมันก็จะบล็อกโปรไฟล์นั้นเลยเพราะฉะนั้นการเล่นเว็บไซต์หาคู่สมัยนี้เว็บไซต์มันก็พัฒนาเยอะขึ้นทุกคนเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะเล่นฟรีแต่ก่อนอาจจะดีนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบเสียค่าสมัครสมาชิกเพื่อให้แบบว่าโปรไฟล์เราอยู่ลำดับต้นๆเพื่อให้ส่งข้อความมาหากันได้เพื่อให้เขาเห็นข้อความเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าเว็บไซต์เขาก็รู้แหละว่าทุกคนที่เขาเข้าไปใช้บริการเนี่ยคือเขาอยากหาคู่จริงๆอะไรประมาณนั้นเนาะก็อย่างตอนเปิ้ลเล่นนะเปิ้ลก็เล่นพูดได้นะคะเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์เพราะว่าเราได้ประโยชน์จากเขาแต่เราก็ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรนะคือเราเล่นผ่านเว็บไซต์เว็บไทยคิวปิดเปิ้ลเชื่อทุกวันนี้ก็หลายคนก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าทุกวันนี้อย่างตัวเปิ้ลเองนะคะถ้ามีนักเรียนในคอร์ส VIP ก็ยังจะแนะนําแล้วก็ทําโปรไฟล์ให้เขานะไม่จำโปรไฟล์สิเรียกว่าเขียนบรรยายประวัติภาษาอังกฤษให้แล้วก็บอกขั้นตอนในการสมัครในเว็บไซต์หาคู่ก็คือไทยคิวปิดนี่แหละที่เลือกมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันยังน่าเชื่อถือได้แล้วก็ยังดีอยู่แล้วก็อย่างน้องที่เขาอยู่สวีเดนนะที่เขาเล่นแล้วเขาเจอแฟนต่างชาติแล้วเขาที่เขาเจอคนคุยเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคนคุยอยู่หลายคนเลยอะไรเงี้ยก็เล่นผ่านเว็บไซต์หาคู่คือไทยคิวปิดนี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราก็ระบุไปว่าว่าโลเคชันคือเราอยู่ตอนเนี้ยเราเขียนประวัติของเราว่าเราอยู่ต่างประเทศทำเราอยู่สวีเดนทำงานสวีเดนสมมติเราอยู่ประเทศไหนเราก็บอกไปตรงนั้นแล้วเราก็เลือกเขาเรียกว่าเลือกโลเคชันอะเรียกว่ามันเลือกได้เนาะว่าเราจะเลือก
ว่าเรามันเลือกได้ว่าเราจะคุยกับคนโซนไหนอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะอย่างเพื่อนอย่างน้องนะคะน้องที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็คุยเฉพาะฝรั่งที่อยู่ในสวีเดนหรืออาจจะเป็นประเทศข้างเคียงนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กอะไรก็ว่ากันไปเพื่อแบบว่าเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนมากขึ้นเชื่อไหมว่าเขาบอกว่างานดีเหมือนกันนะคือไม่น่าเชื่อว่าคนที่แบบว่าพอได้ไปคุยไปเจอกันเนี่ยหนุ่มฝรั่งเขาก็เล่นเว็บไซต์หาคู่เหมือนกันเพราะเขาบอกเขาก็ไม่มีเวลาไปแบบเขาทํางานเป็นบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของร้านเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีเวลาแบบว่าไปหาแฟนอะไรเงี้ยไปเจอผู้คนมากมายเขาก็เข้าในเว็บไซต์หาคู่บางคนระบุเลยบอกว่าบางคนก็บอกว่าหาคนคุยที่ไทยแลนด์มาเยอะมากไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอเธอที่เธออยู่สวีเดนพอดีโชคดีมากอะไรเงี้ยคือถ้าใครได้อยู่ที่นี่มันก็ดีไปหน่อยคือได้เจอกันเร็วเนอะไม่ต้องไปรอจนถึงก็โอ้โหกว่าจะไปไทยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นข้อดีของคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังโสดแล้วก็เล่นในเว็บไซต์หาคู่เนาะอันนี้ใครที่แบบว่าเข้าคอนดิชันนี้โสดอยู่อยากจะหาแฟนถ้าแบบไม่รู้จะไปเจอใครไม่ต้องรอคนแนะนําค่ะเข้าเว็บไซต์หาคู่เลยนะคะลองเล่นดูเลยเนาะเชื่อว่าเราอยู่เนี่ยเราถ้าเรามีเพื่อนนะต่างคนก็จะต่างแนะนําสิ่งดีๆให้กันอยู่แล้วนะคะเชื่อว่าเพื่อนก็จะพาทําแต่สําหรับใครที่แบบเพื่อนไม่รู้จะอะไรยังไงไปทางไหนก็อย่างที่ครูเบิ้ลบอกลองเล่นลองเข้าดูเลยแต่ทีนี้ FC ของครูเบิ้ลส่วนใหญ่อะมักจะไม่ได้อยู่ในสวีเดนแต่จะเป็นสาวไทยคนไทยพี่ๆน้องๆสาวไทยที่อยู่ไทยซะมากกว่าใช่ไหมแล้วก็อยากจะแบบเอ้ยอยากได้แฟนฝรั่งดีๆอยากได้สามีฝรั่งดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูเบิ้ลยังแบบเชื่อว่ามันยังได้ผลอยู่ก็คือลองเข้าเล่นในเว็บไซต์หาคู่ดูเราไม่จำสมมติตอนสมัยเบิ้ลอยู่โคราชอะเบิ้ลไม่มีโอกาสได้ไปทํางานคือเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพัทยาภูเก็ตหรือไปทํางานคือไม่ได้มีโอกาสเราต้องอยู่กับพ่อกับแม่เราไม่ได้แบบจริงๆเราอยากไปนะเราอยากไปแบบหาประสบการณ์เรารู้อะว่าเข้าดงอยากได้ฝรั่งมันต้องเข้าดงฝรั่งแต่เราแบบเอ้ยไม่ได้ไปว่ะเราไม่ได้แบบมีโอกาสไปทํางานแล้วก็ไม่มีคนรู้จักที่อยู่ทํางานตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยไม่ได้ไปนึกออกไหมเราก็เลยเออเอานี่แหละวะเลือกทางเลือกของการเล่นเว็บไซต์หาคู่นี่แหละเป็นช่องทางหนึ่งเพราะนั้นทุกคนค่ะอยู่ไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่เหนืออยู่ใต้ตกตะวันออกภาคใต้นั่นนี่เชื่อไหมว่าลูกศิษย์ที่ครูเปิ้ลทำสมัยที่ตอนทำโปรไฟล์ให้มีทุกจังหวัดเลยเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนไล่มาอำนาจเจริญขอนแก่นโคราชแถบอีสานนี่คือเยอะนะคะแถบอีสานศรีสะเกษอะไรเงี้ยหมดภาคใต้ก็มีนะคะภาคใต้ก็มีประจวบอะไรเงี้ยมีหมดอะสงขลาหาดใหญ่อะไรเงี้ยมีหมดนะคะโซนพัทยายังมีเลยเขายังบอกขนาดโซนพัทยาหลายคนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ยังแบบเล่นในเว็บไซต์หาคู่เขาบอกว่าบางทีพัทยาเนี่ยมันมีฝรั่งเจอหลายแบบบางคนก็ไม่ได้จริงจังจริงๆเนาะเขาอยากแบบหาคนจริงจังจริงแล้วเขาก็อยากย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เล่นในเว็บไซต์หาคู่อารมณ์ประมาณนั้นมีเยอะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราได้มีแบบถ้าเราแบบตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจถ้าเราแบบเฮ้ยมันอยากมันจะมีเอฟมันจะมีเอฟซีมันจะมีลูกศิษย์ที่มาเรียนหรือแบบว่าคนที่มาติดตามครูเปิ้ลอ่ะแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วบอกเลยว่าครูเปิ้ลหนูรู้สึกหนูอยากได้แฟนฝรั่งจริงหนูรู้สึกว่าฝรั่งมันตรงจริตกับหนูทุกอย่างเขาคือมันเขาอยากคือมันมีความในใจแล้วมันมีแบบ mindset ว่าได้แฟนฝรั่งแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยอย่างตัววันเองนะเพิ่นเคยเห็นคือหนึ่งแหละเราอยากมีลูกเราอยากมีลูกน่ารักเราอยากมีครอบครัวเรารู้ว่าฝรั่งอบอุ่นค่าเงินดีไปทํางานต่างประเทศแล้วจะมีอะไรดีๆเข้ามามันมีแบบเรารู้สึกเรารับมาแต่สิ่งดีๆแต่ว่าไอ้พาร์ทที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มีนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยเพิ่นพูดแล้วแบบได้แฟนฝรั่งนี่คือ the best แล้วดีที่สุดไม่ใช่นะมันจะมีคืออย่างมันไม่ใช่แบบนั้นมันแล้วแต่คนฝรั่งก็คือคนไทยนี่แหละทุกคนค่ะมันก็คือคนไทยมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้มีทั้งได้แล้วทิ้งมีทั้งแบบอะไรอ่ะไม่ดูแลครอบครัวไม่ดูลูกไม่เอาลูกเลยให้เรามาอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนให้เราได้ทําทุกอย่างเขาไม่ช่วยอะไรเลยทําล้างจานทุกอย่างเลยมันมีเหมือนกันมันมีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นการที่เราจะแบบเจอฝรั่งแล้วมันดีจริงไหมคือเราจะต้องได้ไปอยู่ใช้ชีวิตได้แบบเทคไทม์กับเขาอะค่ะ
ดูซิว่าเฮ้ยถ้าเราเขามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยังไงเราไปอยู่กับเขาบ้านเขาเป็นยังไงการเป็นอยู่พ่อแม่เขาเป็นยังไงมีลูกติดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพอน้องที่เขาไปออกเดทกับฝรั่งเนี่ยเปิ้ลก็จะบอกเขาเสมอว่าเฮ้ยแกต้องไปดูเว้ยต้องไปดูว่าเขาอยู่ยังไงเขาเป็นอยู่ยังไงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเขากินอะเขาชอบอะไรเขาทํายังไงเขาไม่ชอบอะไรเวลาเขาโกรธเขาเป็นยังไงทุกคนเวลาแล้วงานการที่เขาทําอ่ะอะไรอย่างเงี้ยงานเขาทําอะไรเขามีเพื่อนไหมครอบครัวเขาดีไหมลูกเขามีลูกติดไหมลูกติดเขาโอเครับได้กับเราไหมอะไรเงี้ยเขาแอนตี้แม่ไหมคนไทยไหมคือมันต้องไปดู mindset เขากับคนไทยเขาเป็นยังไงทุกอย่างมันพอจะมาให้สอนกันแบบแค่วันเดียวดูคลิปวิดีโอวันเดียวแล้วแบบว่าเอ้ยรู้เรื่องเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องหาข้อมูลอย่างตอนเปิ้ลเล่นในเว็บไซต์หาคู่ใหม่ๆหรือแบบเข้าสายฝอใหม่ๆเนาะเปิ้ลก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มมาดามอยู่สะใภ้สวีเดนสะใภ้ไปทุกประเทศอะสะใภ้เบลเยียมสะใภ้อเมริกาเข้าไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะคนที่เขาได้แฟนต่างประเทศนั้นๆน่ะเขามาแชร์ยังไงมาแชร์ไอเดียยังไงอยู่เป็นยังไงดีไหมแต่ทุกคนค่ะเวลาเราเข้าไปฟังเนี่ยอะไรดีๆหรือว่าเป็นข้อดีจุดดีแต่ละประเทศที่เราไปฟังมาเก็บเอาไว้แต่อันไหนเป็นข้อเสียก็อย่ากลัวนะคืออันไหนเป็นข้อเสียหรือแบบอู้ไม่ดีเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันมีทั้งดีไม่ดีอ่ะข้อเสียคือก็ให้เรารับรู้แต่อย่าให้เรากลัวว่าอู้แบบนี้ต้องเจอแบบนี้เหรอมันอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้มันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่บุคคลแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าชีวิตคนนั้นเขาเป็นแบบนี้แล้วเราต้องไปตามเขาเป็นแบบเขาหมดไม่ใช่ค่ะเราก็ดีไซน์ชีวิตเราของเราเองมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเขาหรือแบบมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนเขาแต่มันก็คงคือถ้ามันแย่มันก็จะแย่เพราะเราเองไปเจอเองแต่เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นหรือจะเดินออกมาหรือจะไปทางไหนต่อถูกไหมทุกคนนั่นแหละคือเพื่อนกำลังจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะคะต่อให้ได้แฟนฝรั่งดีรวยยากจนอะไรอย่างนี้คือมันต้องแบบบางคนอูพูดยากเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีดราม่าฝรั่งรวยฝรั่งดีอวดมาดามกันเยอะอะไรเงี้ยคือให้เราฟังไว้แต่ไม่ต้องแบบคืออันไหนที่เป็นสาระดีๆฟังเก็บไว้เพราะมาดามหลายท่านเขาก็พูดดีนะคะพูดดีแต่ว่าบางทีมันก็เยอะไปมากไปอะไรเงี้ยบางทีมันเกินสเต็ปที่เราจะแบบเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นอ่ะทุกคนเราแค่ฟังไว้แต่เราไม่ต้องไปเกิดอาการกลัวหรือแบบว่าโอ้โหมันต้องไปแล้วมันต้องปรับเปลี่ยนเยอะเลยเหรอมันปรับเปลี่ยนเยอะอยู่แล้วทุกคนมันไม่ได้อยู่ไทยแลนด์ขนาดเรามาอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแรกๆเลยคือเรื่องภาษาเรื่องทุกอย่างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตสภาพความเป็นอยู่อากาศอาหารการกินมันเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาผัวฝรั่งแฟนฝรั่งสามีฝรั่งอยากอะไรอย่างเงี้ยทําใจเตรียมใจเตรียมใจไม่ทําใจหรอกทําใจเตรียมใจแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่แบบปรับตัวได้หรือว่าไม่กลัวกับการที่จะลําบากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเชื่อมั่นว่าตัวเราเองเนี่ยรอดแหละต้องเอาไปรอดแต่ต้องเอาตัวรอดได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแหละมาเลยลุยเลยนะคะลุยเลยบางทีสิ่งดีๆใครจะไปรู้เนาะพรหมลิขิตฟ้าลิขิตสิ่งดีๆอาจจะรอเราอยู่ก็ได้เหมือนที่เขาแบบเรียกว่ากดแรงดึงดูดอะไรแบบเนี้ยนะคะเพิ่งก็เชื่อนะว่าทุกวันนี้อย่างวันนี้มันไปหาหมอมานะวันที่เห็นแบบว่าเฮ้ยได้มาไลฟ์รู้สึกว่ามีพลังไปหาคุณหมอผดุงครรภ์หรือมิดไวฟ์มานะคะคุณหมอเนี่ยโชคเพิ่งก็บอกว่าเฮ้ยโชคดีมากเลยรู้ไหมว่ามันอยู่สวีเดนเพิ่งฝากครรภ์ที่นี่นะแต่เพิ่งได้ฝากครรภ์กับคุณหมอเขาเป็นคนไทยด้วยนะแต่เขาอยู่สวีเดนมาเกือบ30ปีแล้วทุกคนพูดไทยได้พูดสวีเดนได้พูดอังกฤษได้ก็คือคุณหมอพูดไทยกับเราได้เอาว่าอย่างนั้นเถอะก็คืออาจจะแบบไม่คล่องเท่าสวีเดนเพราะว่าคุณหมออยู่สวีเดนมาเกือบ30ปีแล้วอะนะแต่เรารู้สึกดีเพราะในขณะที่เราอ่ะภาษาสวีเดนเรายังไม่แข็งแรงเนาะก็ได้นี่แหละว่าเฮ้ยคุณหมอพูดภาษาไทยกับเราได้โคตรโชคดีเลยใครจะไปรู้เห็นไหมทุกคนว่าแบบจะมาเจอจริงๆมันเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าเราจะไปฝากครรภ์กับผดุงครรภ์เนี่ยเราจะได้คนไทยอะไรเงี้ยไม่เลือกไม่ได้นะแต่บังเอิญความโชคดีกดแรงดึงดูดอะไรสิ่งดีๆอ่ะมันทําให้แบบการอยู่ในต่างประเทศอ่ะมันมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่เสมอมันไม่ได้แบบว่าเหนื่อยตลอดมันไม่ได้เหนื่อยทุกอย่างตลอดไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีความกลัวนะว่าแบบเฮ้ยคลอดลูกต่างประเทศจะเป็นยังไงจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความกลัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้ยิ่งสําคัญถ้าเราได้สามีที่ดีมีแฟนที่ดีที่เขาแบบช่วยเหลือเราในต่างประเทศเวลาเรามาอยู่ได้อ่ะ
มันจะช่วยได้เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเรายังโสดอยู่เลือกดีๆคนโสดจ๋าเลือกดีๆเลือกยังไงล่ะคุณเปิ้ลก็เหมือนที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีแต่คุณต้องเอาตัวเองอ่ะไปปฏิสัมพันธ์คือเราง่ายๆเราต้องแบบต้องคุยกันอ่ะคืออย่างตอนที่มันเล่นในเว็บแชทใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าแค่เขาเขียนโปรไฟล์แล้วเขาจะดีไม่ดีแค่ไปกินข้าวของเขาครั้งเดียวแทบจะไม่รู้เลยกินข้าวครั้งเดียวจะรู้แค่เบื้องต้นว่ามันไปต่อได้ไหมแค่นั้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาคุยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนทำทุกวันแต่ละวันเขาทําอะไรเขาคุยกับเราทุกวันไหมเขามีคนอื่นคุยบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยมีการวางแผนในชีวิตอนาคตงานการทําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยแบบนั้นสมมติถ้าเราอยู่ไทยเนาะเขาจะมาไทยเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้ไปบ้านเขาไหมทําวีซ่ายากไหมคือมันต้องไปทีละสเต็ปไปอย่างเงี้ยมันไม่มีใครมาบอกเราได้หมดว่าเฮ้ยแกคุยตรงนี้แล้วแกต้องคุยแบบนี้นะต้องคุยแบบนี้แกถึงจังหวะที่ต้องคุยแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกบางทีมันอาจจะข้ามสเต็ปไปเลยอย่างตอนเบิ้ลอ่ะเนาะคุยกันแบบได้ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงเดือนมั้งไม่รู้ยังไงแหละแล้วเรามีวีซ่าสวีเดนอยู่แล้วอ่ะจองตั๋วไปหาเขาเลยจ้าแทบจะไม่เป็นสเต็ปเลยอ่ะนึกออกไหมทุกคนคือแบบมันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยบางคนบอกว่ามาอยู่ต่างประเทศต้องเรียนภาษาก่อนอะไรเงี้ยอย่างเปิ้ลอ่ะมาข้ามสเต็ปอีกแล้วได้ภาษาอังกฤษเราก็เลยได้งานก่อนไม่ได้เข้าไปเรียนภาษาสวีเดนเลยอะไรเงี้ยทุกวันนี้นี่วันนี้มีวันนี้เมื่ออย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเปิ้ลนั่งเรียนภาษาสวีเดนนะคะในคลาสออนไลน์นี่คือต้องจดแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นนักเรียนใหม่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะบอกว่ามันไม่มีสเต็ปไหนที่แบบว่าโอ้โหต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามใครพูดฟังไว้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องแบบอู้ต้องไปฟอลโล่เขาหมดต้องอย่างนี้เหรอแต่เพียงแค่ว่าให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าสเต็ปหนึ่งสองสามมันมาแบบนี้อ่ะเราทําได้เราก็จะรู้แล้วว่าการมาอยู่ต่างประเทศหรือแบบว่าการจะไปต่างประเทศการจะไปเจอแฟนต่างประเทศการทําวีซ่าการเจอแฟนต่างชาติมันไม่ได้ยากเกินควรมันมีคนเดินตามทางเราก็แค่เดินตามเขาในแบบของเราแค่นั้นเองทุกคนดูเหมือนพูดจะง่ายเปิ้ลกำลังให้กำลังใจนะไม่ได้ว่าแบบดูเหมือนแบบทำไมครูเปิ้ลพูดมันเดือนเหมือนดูง่ายจังเลยมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากแต่เพียงแค่ว่าเราต้องแบบมีธงอะปักธงว่าฉันอยากได้คนดีๆอะอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นคนอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นคนไทยเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนฝรั่งต่างชาติชาติไหนก็มาวะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดอย่างนั้นตอนนั้นจริงๆนะทุกคนเฮ้ยพูดไปแล้วก็เหนื่อยเอากินอันนี้ต่อกินน้ำเมล็ดเชียต่อที่วันแนะนำไปตอนแรกนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณจินตนาสวัสดีคุณพี่เอขาหมูสวัสดีพี่ปลาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วนค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะใครมาฟังไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปย้อนหลังเนาะเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังในเรื่องของขนาดคนอยู่ที่นี่นะคะสาวไทยก็ยังแบบใช้เว็บไซต์หาคู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแล้วพอได้เป็นแฟนกันแล้วนะอย่างสเต็ปพี่ปามาพอดีเลยสเต็ปต่อไปมันไม่ได้แบบหยุดแค่นี้เนาะพี่ปาเนาะสเต็ปต่อไปกว่าจะได้ไปหากว่าจะได้ไปเจอกันทําวีซ่าเดี๋ยวต่อมามีเรื่องแต่งงานมีเรื่องอะไรเข้ามาอีกโอ้โหมันคือชีวิตคือแอดเวนเจอร์ค่ะคือแบบการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดอะเปิ้นมาอยู่นี่เนาะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าคือแต่งงานแล้วเงี้ยย้ายมาอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยแต่เราก็ไม่ได้คุมกำเนิดคือเราปล่อยธรรมชาติเงี้ยแล้วน้องก็มาเลยแล้วก็ท้องเลยได้ทํางานเลยภาษาก็ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่เราได้ภาษาอังกฤษไงโชคดีหน่อยเพื่อนหนึ่งบอกว่าภาษาอังกฤษสําคัญทุกคนก่อนจะก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วฝากไว้ว่าเพื่อนยังมีอยู่นะคะสําหรับคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษนะทุกคนเป็นหนังสือประกอบการเรียนเนี่ยมาให้ดูแล้วก็คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation นะคะที่มีหนังสือเรียนประกอบให้ด้วยใครบอกว่าเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องทุกคนค่ะไม่จริงเพราะว่าตัวเปิ้ลเองเปิ้ลเรียนภาษาสวีเดนคือตอนนี้เปิ้ลก็เรียนเป็นออนไลน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เข้าไปที่โรงเรียนเขาเป็น distance study ก็คือเป็นเรียนระยะไกลเรียนทางไกลแต่ตอนนี้คือเปิ้ลลงเรียนของคอร์สของครูมะกรูดเอาไว้ใครอยากเรียนภาษาสวีเดนก็ลองไปติดตามอัปเดตของครูมะกรูดเนาะเขามีคอร์สออนไลน์อยู่เบิ้ลเรียนคอร์สพื้นฐานแล้วเบิ้ลก็มีหนังสือของครูอยู่ด้วยนะคะก็นั่งเรียนอยู่นะคะประมาณนั้นทีนี้ก็แต่กำลังจะบอกว่าภาษาสวีเดนอ่ะมันเป็นภาษาที่3ที่เราต้องมาเรียนรู้ใหม่โชคดีหน่อยที่เราพอได้ภาษาอังกฤษ
มันทําให้เราแบบมันพอเราฟังภาษาสวีเดนหรือแบบเราเริ่มจับจุดได้ว่าแกรมมาการแต่งประโยคไงมันจะเริ่มไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ายังไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษเลยทุกคนค่ะแต่อยากได้แฟนฝรั่งอยากไปทํางานต่างประเทศอยากแบบอยากได้แฟนฝรั่งดีๆทุกคนต้องลงทุนกับตัวเองต้องมั่นใจต้องลุยกับภาษาถ้ายังไม่มั่นใจภาษาทุกคนค่ะเข้ามาในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเปิ้ลหรือว่า English Conversation คัมภีร์ดูเป็นแบบคัมภีร์เป็นเล่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะทุกคนค่ะนี่แหละใครบอกว่าเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องคือไม่จริงมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราตั้งใจไหมเราแบบนั่งตั้งใจท่องจดแล้วอย่าลืมนะว่าคุณต้องจดต้องทําแบบฝึกหัดถ้าเราฟังเฉยๆแล้วเราไม่เขียนอ่ะไม่มีทางเพราะอะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เปิ้ลเรียนมากับตัวแล้วก็ได้นำมาใช้งานได้จริงเปิ้ลเรียนรอบแรกนะเปิ้ลฟังรอบแรกคือแบบอยู่ออกไปไหนต่างออกไปทํางานนั่งรถนั่งไกลๆอะไรเงี้ยนั่งฟังรอบแรกให้มันเข้าหูก่อนแล้วก็พอรอบสองเปิ้ลจะฟังสองรอบทุกครั้งแล้วรอบสองก็คือต้องลงมือจดด้วยตัวเองค่ะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาษาสวีเดนโชว์ให้ดูเฉยๆว่าภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเวลาเข้าเรียนจริงๆก็คือจดเป็นลายมือตัวเองเพราะเวลาเราจดอ่ะมันจะได้อะไรมากกว่าที่เราแค่ฟังอย่างเดียวเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันต้องจดต้องทําแบบฝึกหัดนะคะมีปากกาสีที่เราชอบใช่ไหมเลือกใช้ทําเลยอันไหนเน้นคําอันไหนรู้เรื่องเนี่ยเหมือนกันทุกคนค่ะออนไลน์ทําไมจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะมีหนังสือให้เล่มขนาดเนี้ยมีแบบฝึกหัดให้มีทุกอย่างให้เรียนตามหูฟังมือทําปฏิบัติตามทุกคนค่ะมันต้องได้แหละภาษาอังกฤษใครมองหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ก็อย่าลืมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสอนสดแล้วนะคะจะเป็นคลิปวิดีโอสอนบรรยายโดยครูเปิ้ลคอร์สเรียนแต่ละคอร์สเรียนเนี่ยลดค่าเรียน 50% อยู่แล้วก็แถมฟรีด้วยนะสำหรับใครที่ลงคอร์สใหญ่คอร์ส B สอนหน้าภาษาอังกฤษเนี่ยครูเปิ้ลแถมฟรีอีกคอร์สนึงคือคอร์สสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งให้ได้ภาษาแล้วก็ให้ได้แฟนฝรั่งไปควบคู่เลยไปเรียนให้หมดเลยทุกคนจะได้รู้ว่าอยากรู้ใช่ไหมอ่ะพอมาติดตามครูเบิร์ตแล้วอยากได้จะทํายังไงนี่ไงค่ะมีไกด์ไลน์มีทางไปให้แล้วทุกคนแค่จะเอาไหมจะทําตามไหมแค่นั้นเองบางคนลองลุยแล้วมันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ลองแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ลองเลยไม่รู้จะทํายังไงก็บอกไปหมดแล้วแต่ไม่ลงมือทําก็ไม่เกิดผลเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นต้องทําทันทีลงมือทันทีใจเราปักธงแล้วเราต้องไปต่อทันทีนะคะก็ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงได้ไม่ได้อีกเรื่องตอนสมัยเปิ้ลเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเปิ้ลยังคิดแค่ว่าอย่างน้อยเวลาเรามีฝรั่งต่างชาติมาเราได้เอาไปใช้ในงานได้พูดคุยกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อายใครเพราะแต่ก่อนนะโอ้โหฟินเจอฝรั่งมานี่คือฉันวิ่งหนีคนแรกเลยค่ะนะจริงๆทั้งที่ศัพท์ก็รู้นะแต่ไม่รู้จะตอบกับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงจะอะไรยังไงทั้งที่แบบเรารู้ศัพท์เขาพูดมาเรารู้นะแต่เราแบบอายอะไรเงี้ยมาทลายกำแพงความกลัวด้วยกันนะคะนี่แหละใครชอบจริตการสอนการพูดแบบเปิ้ลแบบนี้ไปฟังไปเรียนด้วยกันในคอร์สออนไลน์ทุกคนจะได้อะไรมากกว่านั้นเยอะเลยจะมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในการคุยกับหนุ่มฝรั่งเพื่อนต่างชาติเยอะเลยฝากไว้นะคะทุกคนค่ะอ่ะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ในรายละเอียดคอร์สเรียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เนาะหรือว่าอยากจะสอบถามปรึกษาคนนี้ที่คุยอยู่เป็นสแกมเมอร์ไหมคะตัวจริงไหมคะหรืออะไรเงี้ยปรึกษาสายฝอก็ยินดีนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดที่ดูโพสข้างล่างก็ได้เดี๋ยวมีแอดครูเปิลแอปเปิลพิงค์นะคะ APPLEPINK นะคะมีเรื่องอะไรก็ถามมานะคะยินดีตอบให้ฟรีนะคะทำแบบนี้มาตลอดนะคะก็คือเปิดเพจมาตั้งแต่ใครตามเปิลอาจจะรู้ว่าตามมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ไปรับพี่ริก้าอยู่ที่สนามบินอะตั้งแต่ยังไม่แต่งงานอะจนแบบแต่งงานตั้งแต่เริ่มพาเขียนมาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตอะใครอยากรู้ที่บอกว่ามาสเตอร์ลิสต์คู่ชีวิตเขียนยังไงมีวิธีโฟกัสหนุ่มฝรั่งที่ใช่ยังไงใช้กดแรงดึงดูดยังไงอันนี้ทุกคนไปดูได้ในคอร์ส VIP สำหรับคนที่อยากจะหาแฟนฝรั่งอย่างจริงๆคอร์ส VIP ยังเปิดอยู่รุ่นที่8นะคะก็อินบ็อกซ์ขอเรียกว่าอะไรขอรายละเอียดเข้ามาได้ลด 50% เหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าวันนี้จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทุกคนคะให้สิทธิ์เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องที่แบบว่าได้มาฟังสดด้วยกันถามมาตอบได้ตอบให้นะคะแล้วก็อันไหนที่แบบตอบได้ไม่ได้หรือยังไงวันนี้ที่เพื่อนพูดไปเนาะก็เป็นประสบการณ์จากฝั่งเพื่อนฝั่งเดียวฟังไว้เป็นความรู้เนาะ
ฟังไว้เป็นความรู้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรือไม่ถูกทั้งหมดหรืออะไรยังไงก็สามารถแบบคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันได้นะให้ฟังไว้คือแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครั้งที่เพื่อนมาพูดแล้วแบบอยากให้ทุกคนได้มีแบบแรงบันดาลใจมีกําลังใจให้แบบได้มีพลังอ่ะในการทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะแบบบางคนแบบอกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหนื่อยกับคนไทยอะไรเงี้ยจริงๆเปิ้ลเริ่มต้นจากตรงนั้นนะก็คือเหนื่อยอกหักรักคุดกับความรักที่แบบเฮ้ยเจอมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอเรามันมองลึกๆแล้วเนี่ยมันสิ่งรอบข้างมันเป็นสิ่งรอบข้างหรือคนรอบข้างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแฟกเตอร์ตัวหนึ่งสาเหตุหนึ่งแต่สิ่งจริงๆมันอยู่ลึกๆข้างในเรามากกว่าเราต้องมองว่าเราต้องการอะไรต้องการคนแบบไหนจริงๆเราต้องการคนซื่อสัตย์คนจริงใจแต่เราไปรักคนเจ้าชู้ไปรักคนที่เสเพเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลิกรักเขาไม่ได้บางทีในไทยในภาษาพระพุทธศาสนาก็อาจจะเรียกว่าเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้อะไรอ่ะดับเวรกรรมเหรอตอนนั้นสมัยนั้นเพื่อนก็แบบตะเวนทําบุญไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยภาวนาจิตนั่นนี่ขอให้ฉันตัดเวรตัดกรรมไปทั่วไปเรื่อยเลยแต่ถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้เพราะมันช่วยทางใจให้เรามีพลังไงทุกครั้งที่เพื่อนมาพูดในวันเนี้ยเห็นเวลาเพื่อนโพสต์เนาะโพสต์เรื่องครอบครัวนี่คือโพสต์จากพลังใจจริงๆนะคืออยากให้เห็นว่าเออเราอยู่เราแต่งงานกับคนชีวิตจริงคือเราไม่ได้แบบคือทํางานกันสองคนผัวเมียหาทำมาหากินกันนี่คือชีวิตจริงไม่ได้แบบหรูหราฟู่ฟ้าแต่มีเงินใช้จ่ายไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีเงินทําให้ที่บ้านส่งที่บ้านได้ครอบครัวคือมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้วื้อวาไม่ต้องไปแบบไม่ต้องแบบไปฝรั่งรวยฝรั่งจนอะไรฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่ขอคนที่มันฟิตกับเราเข้ากับเราดีกับเรามันไปได้กับเราเป็นทีมเดียวกับเราเป็นเพื่อนคู่คิดกับเราคือแค่เนี้ยเลยความสุขมันคือความสุขที่แบบมันอยู่ตรงหน้าเราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบในไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าจะต้องเป็นแบบไหนเมียฝรั่งมันด้วยความที่พอเรามาแต่งงานมาอยู่ต่างประเทศมันจะมีคําว่าเมียฝรั่งมาดามฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค้ําคอค้ําหัวอยู่ทุกคนจะเหนื่อยมากถ้าทุกคนไปรับเอาคำคำนั้นมาใส่ในอกในหัวว่าโอ้โหเมียฝรั่งต้องดูดีหรูหราฟู่ฟ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้มีได้อยากมีแบรนด์เนมอยากทําตัวหรูหราฟู่ฟ้าทำได้เลยถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนใครอันดับแรกต้องไม่เดือดร้อนตัวเองก่อนนะถ้าเดือดร้อนตัวเองต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องโอ้โหต้องไปขโมยของเข้ามาต้องไปทําอะไรเข้ามาอันนี้ไม่ทําไม่เอาแต่ถ้าเราแบบโอ้มีเหลือพออย่างเปิ้ลเองเนี้ยมีแต่ก่อนเชื่อไหมว่าโหทํางานที่ไทยอ่ะจะซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าหลุยสมมติอ่ะยกตัวอย่างสักใบอ่ะตอนนั้นคือมันทําไม่ได้เพราะเงินเดือนมันเงินเดือนหลักหมื่นจะไปซื้ออะไรใบละเป็นหมื่นเป็นแสนเปิ้ลเพิ่งมาซื้อได้ก็ตอนสมัยที่เปิ้ลแบบเปิดคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์แล้วก็มาอยู่ต่างประเทศมาทํางานจริงๆมาอยู่กับปาริกาพอเราได้ทํางานอ่ะเฮ้ยคือค่าเงินเขามันสูงเนอะไม่ใช่ว่าเรารวยนะแต่ค่าเงินบ้านเขามันสูงกว่าบ้านเราแล้วมันสูงพอที่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได้มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราอยากซื้อแค่นั้นเองเชื่อไหมว่ามาอยู่แรกๆทำงานปีแรกๆทุกคนค่ะถอยกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนกันแต่ก่อนอะซื้อได้แต่มือสองตอนที่ไทยแลนด์เพิ่นซื้อจำได้เพิ่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยสปีดี้บตอนนั้นอะสมัยนั้นอะยัง35,000นะคือเป็นใบแรกที่แพงที่สุดที่แบบโอ้โหทำไมฉันซื้อแพงที่สุดวะสมัยนั้นจําได้คุณพ่อพาไปซื้อด้วยซ้ำแต่ไม่กล้าเข้าช็อปเพราะรู้ว่าเข้าช็อปเนี่ย7-8 หมื่นอยู่แล้วต้องมาแต่ทีนี้พอมาอยู่สวีเดนอะมันกลายเป็นว่าคนที่ทํางานมีเงินอะเขาสามารถซื้อได้หมดเพราะเงินเดือนเขาถึงที่จะซื้อคือมันเป็นค่าเงินที่มันซื้อได้ทุกคนมันไม่ได้ว่าเฮ้ยมันต้องรวยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าอ๋อเราแค่มีความรู้สึกว่าในการเข้าช็อปเราซื้อเราเป็นยังไงมันสนองเปิ้นปอนสมัยปี 2 ปีแรกที่ได้เงินฟู่ฟ้าทํางานอ่ะแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าพอเท่านั้นแล้วก็พอแล้วอ่ะคือมันจะมีจุดหนึ่งที่เราพอแล้วซื้อแล้วพอแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซื้ออยากจะซื้ออะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาชอบมีความรักมีอินสปายมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นคลาสของเขาอ่ะเป็นความชอบของเขาเป็น
เป็นมันไม่เหมือนกันเนาะเราบางทีกลายเป็นว่าไปทํางานนี่ใช้กระเป๋าผ้ามากกว่าอะไรเงี้ยคือเป็นความชอบเป็นอะไรของเขาซื้อเลยค่ะถ้าคุณมีอยากซื้อซื้อเลยไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยนะคะเพราะเราไปว่าอะไรก็ไม่ได้เงินเขาถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราอยู่แล้วก็นั่นแหละแต่เพียงแค่เพื่อนกำลังจะบอกว่าไม่ต้องเอาเราไปเปรียบเทียบหรือแบบว่าคําว่ามาดามฝรั่งเมียฝรั่งมันค้ำหัวแล้วเราต้องแบบต้องมีแบบเขาต้องใส่ทองต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ทองเพราะความชอบเชื่อไหมว่าตอนสมัยก่อนแรกๆอ่ะเปิ้นมาเปิ้นจะใส่ทองเส้นใหญ่ทองเส้นใหญ่2 บาท 2 บาทคือเราชอบเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราไปซื้อเส้นเล็กแล้วมันแบบทําไมฉันตัวใหญ่ฉันใส่ทองอันเล็กจังไม่ฟิตกับฉันเลยคือไม่ได้เข้ากับฉันเลยฉันแค่อยากซื้อทองใหญ่แล้วมันก็ติดเป็นว่าทําไมมันก็จะมีคนกลุ่มนึงนะเนาะมาแบบบอกเปิ้นว่าแบบเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ทองแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ก่อนเห็นใส่ทองเส้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ก่อนคือฉันชอบเป็นคนชอบทองอยู่แล้วนะคะคือถ้าเวลาแฟนถามหรือใครถามก็อยากได้อะไรเป็นของขวัญจะตอบเลยค่ะฉันจะตอบเพื่อได้อยากได้เงินก็ทองฉันอยากได้เงินก็ทองฉันไม่ได้อยากได้อะไรอย่างอื่นเลยนะคะคืออย่างนั้นฉันอยากได้เงินก็ทองก็ชอบไปเที่ยวนะคะถ้าเป็นแฟนเนี่ยจะรู้เลยว่าทริปสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์ได้ดีคือจองทริปเที่ยวไม่ได้อยากได้อะไรที่แบบว่าจองทริปเที่ยวไม่ต้องแบบรู้หราหมาเห่าก็ได้พาไปเที่ยวอย่างเงี้ยดีใจแล้วนะคะแล้วก็เงินก็ทองค่ะที่ฉันอยากได้แค่นั้นแหละนะคะก็เป็นคนชอบซื้อชอบเก็บสะสมแต่ทีนี้พอแบบว่าเหมือนแบบเราเป็นเมียฝรั่งเราอยากได้เราใส่ทองโชว์ไม่ได้อยากโชว์นะแต่มันเป็นความชอบที่เราชอบเฉยๆแต่หลังๆที่ไม่ได้ใส่เพราะว่าอย่างหลังๆไม่ได้ใส่คือไปทํางานในร้านไทยเนี่ยคนเข้ามาเยอะลูกค้าไม่รู้ว่าแล้วเราอยู่ร้านบางทีเราอยู่ร้านคนเดียวเงี้ยรู้สึกแค่ว่าไม่ปลอดภัยแค่นั้นเองทุกคนเราก็เลยไม่ได้ใส่แค่นั้นเองแล้วที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีแบรนด์อย่างอื่นเยอะบางทีเราก็ใส่แฟชั่นบ้างใส่อย่างอื่นบ้างใส่นั่นใส่นี่บ้างมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหทองนี่คือเก็บในตู้จะไม่ได้มาใช้แล้วเลยประมาณนั้นนอกจากแบบกลับไทยก็มีใส่บ้างแต่ขนาดกลับไทยยังไม่ค่อยได้ใส่เลยก็ไม่ได้คิดว่าต้องแบบต้องใส่ไปอวดไปอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเอาคําว่าเมียฝรั่งมาดามฝรั่งที่เขาใส่ในหัวเราว่าต้องมีแบบนั้นต้องใส่แบบนี้เนี่ยเอาออกแล้วเป็นมาดามแบบใหม่มาดามยุคใหม่ในแบบใครแบบของเราแบบสไตล์เรามาดามหลายท่านมากที่เพื่อนเห็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละนะคะสะพายกระเป๋าถุงย่ามสะพายกระเป๋าฟรีที่เขามีให้จากอะไรอ่ะคือถุงย่ามผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าเงินเต็มกระเป๋าเราจะเคยเจอคนแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันแค่นี้เองเว้ยแค่นั้นเองคือแบบว่ามันแค่นั้นเองแล้วจริงๆอ่ะสวีเดนไม่ได้จะเห็นเลยว่าถ้าคนสวีเดนจริงๆนะคะถ้ามาได้เที่ยวในเมืองนะเขาจะไม่ได้เหมือนเป็นโซนฝั่งแบบฝรั่งเศสหรือแบบฝั่งแบบแฟชั่นวีคแถวนู้นอะแถวฝรั่งเศสแถวสวิตเซอร์แลนด์แถวอะไรอย่างนั้นอะแถวนั้นโอ้โหแฟชั่นจ๋าเลยแต่ทางนี้นะเป็นขนาดคนที่อยู่ในสต็อกโฮล์มในเมืองนะคะยังเป็นแบบแต่งตัวแบบมินิมอลอะทุกคนเรียบง่ายแต่หรูดูดีไม่ค่อยเห็นแบรนด์เนมมากๆถ้าคนที่ทํางานสายแบรนด์เนมจะเป็นทํางานจริงๆนะจะเป็นคนทําแบบในออฟฟิศหรือแบบในไฟแนนเชียลการเงินพวกโบรกเกอร์ธนาคารอะไรเงี้ยที่เห็นเขาใส่กระเป๋าแบรนด์เนมจริงๆที่เบิ้ลเห็นประมาณนั้นอะนะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือก็คือจะแบบประปรายเป็นแบรนด์บ้างเป็นไม่แบรนด์บ้างแต่แต่งตัวเรียบหรูสีสันนี่คือจะธรรมดาเบ็ดเบสีขาวสีดําสีเทาน้ําตาลแค่นั้นจะไม่มีแบบเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้ยมาทุกคนไม่มีสวีเดนจะขึ้นแบบเรียบง่ายแต่เก้โกเก้เหรอเขาเรียกอะไรเรียบหรูดูดีอ่ะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสวีเดนแท้ๆเลยทุกคนค่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยากได้อะไรเลยมันกลายเป็นว่ามันสโลว์ไลฟ์มากๆมันแบบไม่แบรนด์ไม่ติดแบรนด์เลยอะไรเงี้ยถ้าจะซื้อก็คือด้วยความชอบจริงๆกระเป๋าที่ซื้ออย่างเนี้ยที่เพิ่นเข้าไปซื้อในช็อปอย่างเงี้ยคือเพิ่นชอบเห็นมานานอยากใช้อยากได้มานานอะไรเงี้ยพอซื้อแล้วจบก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนอนก้นตอนติดตู้แช่อยู่ดีอะไรประมาณนั้นน่ะทุกคนนั่นแหละนะคะพี่ป้าบอกว่าพี่ป้าตื่นเต้นบอกว่าใกล้ถึงวันแต่งงานแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นกําลังใจให้นะคะพี่ป้าติดตามเสมอค่ะคุณดูบนบอกครูเปิ้ลคะหนูคบคนประเทศสวีเดนค่ะคุณครูเปิ้ลอยู่ส่วนไหนของสวีเดนครูเปิ้ลอยู่สต็อกโฮล์มค่ะเมืองหลวงเลยนะคะเมืองหลวงประเทศสวีเดนอยู่สต็อกโฮล์มเลยแล้วก็ถ้านั่งรถหรือห่างจากบ้านที่อยู่เนาะห่างจากสต็อกโฮล์มประมาณ18 กิโลประมาณนั้นนั่งรถไฟก็ประมาณ10 18
20 นาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้ค่ะอยู่สต็อกโฮล์มเลยนะคะปะปาลิกายเขาทำงานที่สต็อกโฮล์มนะคะนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้นะคะแฟนอยู่ประเทศอะไรดีไหมนะใจดีไหมส่วนใหญ่คนสวีเดนก็จะแบบง่ายๆเรียบเรียบสโลว์ไลฟ์ไม่หวือหวาไม่อันนั้นคือไม่หวือหวาเป็นแบบคือบ้านเขาเหมือนด้วยความที่เขาโตมารัฐสวัสดิการทุกคนเขาจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบเรามีไฟไหมนั่นเนี่ยบางทีเรารำคาญผัวเราเหมือนกันนะคือรู้สึกว่าทําไมผัวอีฉันนี่มันแบบสโลว์ไลฟ์จริงๆเหนื่อยเอื่อยอืดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คิดว่าเป็นที่ผัวเราคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะก็คือส่วนใหญ่หนุ่มแฟนของเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้อยู่ในประเทศที่แบบโอ้โหต้องเร่งรัดหาเงินเหมือนที่เราโตมาทั้งหมดทุกคนต้องแบบว่าต้องแบบอย่างนี้ถ้าไม่มีจะไม่มีกินไม่มีไม่ใช่ถ้าเขาตกงานเขาก็ยังมีเงินรัฐบาลรองรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยป่วยก็ยังได้เงินคือแบบโอ้คือเป็นอะไรที่แบบว่าสวีเดนนี่ยอมใจเขาจริงๆนะคะต้องให้เลยเป็นประเทศที่แบบไม่ใช่แค่สวีเดนอย่างเดียวนะเพื่อนจะพูดถึงกลุ่มยุโรปเนี่ยถือว่าดีในกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยดีเลยความปลอดภัยยังมีสูงคุณมาเที่ยวน่ะจะไม่เหมือนกับฝั่งที่เวลาเราไปปารีสฝรั่งเศสอะเนาะที่แบบว่าเราจะได้ยินว่าโอ้ไอ้มิจฉาเพราะว่ามิจฉาชีพหรือแบบคนแบบโจรขโมยเยอะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นโซนของที่ท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกอยากไปจริงๆไงยกตัวอย่างเช่นเมืองปารีสเนี่ยโอ้โหไปเปิ้ลยังเกือบจะโดนแบบว่าล้วงกระเป๋าควักกระเป๋าอะไรเขาเรียกว่าโจรวิ่งราวเลยเยอะนะคะแต่สวีเดนนี้ยังปลอดภัยอยู่มากนะคะนะคะปลอดภัยอยู่เยอะเลยใครได้มามีโอกาสได้แฟนสวีเดนได้มาเที่ยวสวีเดนก็แนะนํานะคะสวีเดนแถบสแกนดิเนเวียนะนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการดีเลิศนะคะโอเคเลยนะคะน่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะจะมาเล่าสู่กันเดี๋ยวนะคะอีชั้นบอกว่าจะคุยเท่าไหร่นะครึ่งชั่วโมงนี่ปาไปเกือบจะชั่วโมงแล้วทุกคนยังไงก็ฝากไว้เท่านี้มาเป็นกำลังใจส่งพลังสายฝอให้นะคะขอให้ทุกคนแบบว่ามีกำลังใจในการที่จะแบบว่าหาหนุ่มต่างชาติหาแฟนฝรั่งหรือหาคู่ชีวิตดีๆอาจจะไม่ใช่แค่คนฝรั่งอาจจะเป็นคนไทยเลยก็ตามขอให้ทุกท่านได้เจอนะคะเจอคนที่ฟิตกับเราบุญสัมพันธ์ร่วมกันมานะคะได้แบบเป็นคู่กันถึงไม่ถือว่าถ้าคบกันแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เรียนรู้ได้รู้จักเขาแต่ถ้าเราเจอกันแล้วทำสิ่งดีๆร่วมกันค่ะให้มันเป็นบุญกุศลกันให้แบบว่าได้พูดดีๆด้วยกันให้ได้เขาให้เรากับเขาได้มีแบบพลังงานดีๆอ่ะมันจะดึงดูดยิ่งดูดยิ่งดึงดูดมาหากันขึ้นอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็จะช่วยกันคลี่คลายให้มันได้มากขึ้นนั่นแหละมันจะทำให้เราแบบใช่มันเหมือนเป็นบุญที่เราแบบสัมพันธ์ร่วมกันอะต่อให้เขาไม่ใช่คนศาสนาพุทธนะปาปาลิกานี่เขาก็เป็นคริสต์นะเขาไม่ได้ศาสนาพุทธแต่เขาเชื่อในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์แล้วเขารู้ในเรื่องของหลักบุตรได้เขารู้ว่าทําเขาเรียกว่าคามาเนาะก็คือแบบกฎแห่งกรรมทํายังไงก็ได้งั้นทําดีได้ดีอะไรเงี้ยถ้าเขามี mindset ที่ดีแบบเนี้ยเขาจะไปกับเราได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเจอแบบนั้นคนแบบนั้นนะเจอแน่นอนแหละเพราะแต่เราอยากเป็นคนแบบไหนเราต้องไม่ใช่เราอยากเจอคนแบบไหนเราต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนเราอยากเจอคนที่ดีคนที่ช่วยเหลือเราได้เราต้องเป็นคนแบบนั้นเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนแบบไม่เอาเปรียบใครเป็นคนแบบคิดบวกคิดดีเราก็จะเจอคนแบบนั้นค่ะเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าคิดลบคิดไม่ดีบางทีคนรอบกายมันก็จะดึงดูดคนแบบเหมือนกันกับเรามาก็เหมือนกับเพื่อนฝูงที่เราคบสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตัวที่เราสุขทุกอย่างที่เราฟังวันนี้ใครมาฟังครูเปิ้ลก็ถือว่าให้ได้พลังบวกไปนะคะทุกคนให้ได้มีพลังบวกให้ได้มีกําลังใจเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราวันของเราไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะรูปแบบแฟนรูปแบบเพื่อนไหมรูปแบบงานดีๆไหมรูปแบบอะไรก็ตามขอให้เป็นโอกาสดีๆเข้ามาให้กับทุกคนนะคะเปิ้ลเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามในเพจสายฝอของครูเปิ้ลสายฝอไม่มีอะไรมากนะทุกวันนี้นอกจากอวดลูกนะคะอวดอาหารที่ตัวเองกินอวดลูกแค่นี้แล้วก็อะไรนะแค่นี้แหละแล้วก็เรื่องของเราของการดําเนินชีวิตในสวีเดนอันไหนดีๆก็จะมาบอกส่วนใหญ่สิ่งที่บอกจะเป็นเรื่องข้อดีๆซะมากกว่าเนาะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากที่มาติดตามแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็ใครมีคําถามหรืออยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือคอร์ส VIP สอนหาแฟนฝรั่งก็
อินบ็อกซ์เข้ามายินดีค่ะช่วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณค่ะพี่บนบอกว่าขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ยินดีมากๆค่ะขอบคุณที่ได้มาฟังจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ